สวัสดีค่ะวันนี้เติ้ลกับพี่นุจะพาทุกคนมาตระเวนทานของอร่อยในพัทยากันนะคะร้านนี้เป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่อร่อยมากๆชื่อฟูซิโลค่ะตั้งอยู่ในซอยนาเกลือ18ค่ะเราเคยทานร้านนี้มาก่อนตั้งแต่ร้านยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะอาหารเขาเป็นอาหารอิตาเลียนแท้แล้วก็เสิร์ฟมาจานใหญ่ดีค่ะไปดูข้างในกันค่ะเราสั่งไอศกรีมรัมเลซิ่งมาทานด้วยนะคะอร่อยสุดๆหลานชอบมากๆเลยค่ะอาหารอร่อยมากอร่อยไม่รู้ลืมพิซซ่าเหลือแค่นี้แล้วค่ะทุกคนในโต๊ะไม่มีใครพูดกันอะไรกันเลย ไอตัวลาวิโอลี่นี่สุดยอดอ่ะเนาะตัวเบลเลอร์ด้วยอันชิมมาเลยแล้วก็ริซอตโต้นี่ชอบที่สุดในประเทศไทยแล้วอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงมันยากนะที่จะให้ข้าวสุกพอดีพ็อกช็อปนี้ยังไม่มีใครแตะกำลังยุ่งอยู่กับยุ่งอยู่กับจานอื่นอ๋อนี่ไส้กรอกอิตาเลียนอันนี้ไส้กรอกอิตาเลียนแบบอร่อยทำเองด้วยเนาะโฮมเมดอร่อยมากก็เห็นเนี่ยไส้จริงๆอ่ะใช่เรารู้สึกแบบไม่ปลอมเลยอ่ะอร่อยยังไงไม่รู้รู้สึกไม่ปลอมมันดีอ่ะนะทุกคนคิดว่าหมดไหมคะคิดหมดไหมคะแปม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 เกลี้ยงทุกจานเหมือนเดิมแมงวันร้องไห้อ่ะเย็นวันนี้ฝนตกหนักเราเลยอดดูพระอาทิตย์ตกเลยค่ะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วเลยพากันมาทานอะไรเล่นที่ห้องอาหารฮอริซอนที่ฮิลตันกันค่ะหาดพัทยายามค่ำคืนน่านั่งเล่นชิลๆมากเลยค่ะฝนยังตกพรำๆนะคะคลิปหน้าเรายังจะพาไปกินร้านอร่อยแบบออริจินอลในพัทยากันต่อค่ะ
ติดตามชมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะถ้าใครอยากแนะนำร้านไหนในพัทยาคอมเมนต์บอกเรามาได้เลยค่ะ